สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาพูดคุยกันต่อนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมที่เลือกตั้งและตัวอย่างเกี่ยวกับแผนพังที่เลือกตั้ง เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า,าจะต้องจัดเตรียมอย่างไรและแผนผังในที่เลือกตั้งเนี่ยจะต้องจัดอย่างไรนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับว่าเราควรจะจัดสถานที่เลือกตั้งตามตัวอย่างแผนผังที่กกตเขาได้มีตัวอย่างมาให้นะครับและกรณีการใช้เต็นท์หรือลักษณะอาคารที่เปิดโล่งเนี่ยนะครับที่เป็นสถานที่เลือกตั้งเนี่ยด้านหลังของคูหาลงคะแนนจะต้องมีฉากมีป้าย หรือมีวัสดุทึบแสงสูงไม่น้อยกว่า1.5เมตรกั้นหรือปิดบังไว้เพื่อป้องกันมีให้ผู้อื่นมองเห็นในช่วงของการลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับรวมทั้งเนี่ยให้เตรียมความพร้อมกรณีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในการนับคะแนนด้วยนะครับและจะต้องตรวจสอบคำสั่งและประกาศที่ปิดไว้ที่ป้ายปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง ว่ามีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่มีหรือชำรุดเสียหายก็ให้นําชุดที่ได้รับมอบในวันรับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยไปปิดประกาศแทนให้ครบถ้วนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องของประกาศต่างๆที่ปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับอนอกจากนี้นะครับจะต้องติดป้ายหรือเครื่องหมายที่แสดงบริเวณที่ป้ายระบุที่นั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับ ใช้แถบพลาสติกหรือเชือกฟางเนี่ยขึงเพื่อแสดงขอบเขตของที่เลือกตั้งและบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการลงคะแนนในการเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทีนี้เรามาดูแผนผังตัวอย่างนะครับใน การจัดแผนผังเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันนะครับในแบบที่1เนี่ยก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับตามรูปเลยนะครับทางเข้าออกนะครับทางเดียวกันนะครับสมมุติว่าอันแบบที่1น,นี้นะครับเป็นกรณีที่เลือกทั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับชมดูตามหมายเลขที่เป็นรูปตัวบุคคลเนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมการ ประจำหน่วยนะครับผู้ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับ 2. กรรมการผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบลายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับการแสดงตนนะครับก็จะเห็นว่ามีหมายเลข2หมายเลข3ามหมายเลข4ี่นั่งเรียงกันบริเวณทางเข้าเลยนะครับหมายเลข3เนี่ยผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ4 กรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับต่อมาหมายเลข5เนี่ยหมายเลข5คือกรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนนะครับและหมายเลข6กเนี่ยกรรมการผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งนะครับหมายเลข7ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับหมายเลข8เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง นะครับบริเวณทางออกนั้นนะครับและหมายเลข9้าเนี่ยเป็นตัวแทนผู้สมัครหลับเลือกตั้งนะครับซึ่งเขาจะจัดเก้าอี้ไว้นะครับให้นั่งทางด้านทางออกนะครับบริเวณกับทางออกฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ผู้มอบบัตรเลือกตั้งนะครับต่อมาหมายเลข10นะครับก็จะมีอยู่3ช่องเลยนะครับก็จะเป็นคูหาลงคะแนนนะครับเขาให้จัดวางเนี่ยอย่างน้อย3คูหาวางห่างกันตามความเหมาะสมนะครับ และควรวางห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบไม่น้อยกว่า1เมตรระหว่างคูหาให้ใช้เชือกกั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเดินอ้อมหลังผู้อื่นด้วยนะครับหมายเลข11ที่วางหีบบัตรเลือกตั้งนะครับมี2ใบนะครับของผู้บริหารและสมาชิกหมายเลข 12%. ป้ายปิดประกาศนะครับหมายเลข13เนี่ยป้ายบอกที่เลือกตั้งนะครับ และหมายเลข14เนี่ยฝาผนังหรือฉากทึบกั้นสูงไม่น้อยกว่า1.5เมตรนะครับนี่คือในแบบที่1นะครับต่อมาในแบบที่2นะครับเป็นลักษณะตามภาพนี้เลยนะครับหมายเลข1เนี่ยเป็นกรรมการผู้อำนวยความสะดวกหน้าหน่วยนะครับหมายเลข2ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบลายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับการแสดงตนนะครับหมายเลข3เนี่ย ผู้ทำหน้าที่บัตรเลือกตั้งผู้บริหารหมายเลข4ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกนะครับหมายเลข5กรรมการควบคุมคูหาหมายเลข6ผู้ทำหน้าที <im <im ่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งหมายเลข7ประธานกรรมการประจําหน่วยหมายเลข8เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับหมายเลข9ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข10 เป็นคูหาเลือกตั้งอย่างน้อย3ามคูหานะครับการจัดนะครับก็จัดห่างตามความเหมาะสมนะครับหมายเลข11ที่วางหีบบัตรเลือกตั้งหมายเลข12ก็จะเป็นป้ายปิดประกาศหมายเลข13ป้ายบอกที่เลือกตั้งหมายเลข14ฝ่ฝาผนังหรือฉากทึบกั้นสูงไม่น้อยกว่า1.5เมตรแบบที่สองเนี่ยนะครับใช้เลือกทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของทางเข้าและทางออกจากแบบที่1นนะครับเพราะว่าในแบบที่1เนี่ยทางเข้าทางออกเป็นทางเดียวกันนะครับแต่ว่าแบบที่2เนี่ยทางเข้าทางออกอยู่คนละทางกันนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการาจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับ